ก็มันไม่มีรถไฟผ่านครับก็เมื่อกี้กดไปทิ้งแล้วนึกว่ามันยังคงอยู่หรือว่ายังไม่ได้ก๊อปปี้เมื่อกี้มันไม่ได้ก็ไม่ได้แบตเตอรี่เป็นไงแบตเตอรี่เต็มหมดเมื่อกี้กดไปทิ้งแล้วไม่ได้ก๊อปปี้ได้เนี่ยไม่ได้เช็คตึงตรงนี้ก็พอดีโยมกัลยาก็มาชมรายการด้วยครับที่ส่งปัจจัยมา 14,000 กว่าบาทเนี่ยครับผมก็ขอแจ้งให้ทราบว่าตมาทราบแล้วครับแล้วก็ขอโยมส่งรายชื่อผู้บริจาคมาให้ด้วยก็จะได้กล่าวคำขอบคุณได้ครับครับทราบแล้วก็จะได้กล่าวคำขอบคุณให้กับทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างสีเขียวให้กับโลกนะครับถือว่าเป็นการกระบวนการสร้างโลกสีเขียวด้วยกันเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟสักหน่อยเช็คเอาละเมื่อกี้ไม่ได้เช็คครับดีเช็คครับดีแล้ววางดูว่าอย่างนั้นเช็คทุกครั้งนะไม่ต้องใช้เสียงดีแล้วครับผมก็เป็นอันว่าความสำคัญของการเรียนพุทธประวัติและประวัติพระสาวกสำคัญมากทีเดียวเพราะจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติธรรมอะไรแล้วก็บรรลุธรรมอย่างไรสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้สึกจะเป็นอนุปฐมสมโภชก่อนใช่ไหมครับเป็นประวัติคาถาปริเชตที่หนึ่งปริเชตที่หนึ่งเขาเรียกว่าปฐมสมโภชครับผมแต่ฉะนั้นก็นิมนต์ครับอาจารย์ได้อ่านให้ญาติโยมได้ฟังกันเลยทีเดียวครับวิชาพุทธานุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นเอกปริเชตที่หนึ่งชาติกถาจุติลงสู่พระคันพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ทรงพระนามว่าสิทธัตถะหมายถึงผู้มีความต้องการสำเร็จไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ในสามภพเป็นที่เคารพ บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงพระคุณอย่างประเสริฐตรัสรู้ธรรมวิเศษพระองค์เป็นผู้สั่งสอนชี้ทางพระนิพพานก่อนจะเสด็จอุบัติมาเพื่อโปรดมนุษย์โลกทั้งหลายนั้นมีเรื่องราวดังต่อไปนี้พระบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีทั้ง30ประการบริบูรณ์ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรครั้นที่วงคตแล้วได้อุบัติเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติอยู่ในดุสิตเทวโลกบรรลุถึงการแก่กล้าแห่งพระบารมีเพื่อจะสำเร็จพระโพธิญาณแล้วจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญจบุพพนิมิตเหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก5ประการคือ 1. ทิพยบุพผาที่ประดับพระวรกายเหี่ยวแห้ง 2.ทิพยภูษาที่ทรงเศร้าหมอง 3. พระเสโทเหงื่อบังเกิดไหลออกทางช่องพระกัจฉะรักแร้ 4. พระสรีระมีอาการเศร้าหมองปรากฏ 5. มีพระทัยกระสันเป็นทุกข์เบื่อหน่ายเทวโลกเมื่อปัญจุบุพพนิมิตปรากฏดังนี้เทวดาทั้งหลายก็รู้ประจักษ์ว่าสันดุสิตเทวราชองค์นี้คือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ในอนาคตการแน่นอน
จึงพากันกราบทูลอาราธนาเพื่อให้จุติลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ครับก็เป็นว่าตรงนี้สิ่งที่ต้องผมก็จำไม่ได้สิ่งต้องจำก็คือ5ประการนี้ครับก็เรียกว่าเป็นบุพพนิมิตครับผมปัญจก็แปลว่า5ที่เขาเรียกเขาสนธิปัญจุพพนิมิตก็มาจากว่าปัญจแปลว่า5ครับปุพพนิมิตนิมิตก็คือเครื่องหมายหรือ sign ครับภาษาอังกฤษว่าเครื่องหมายที่จะบ่งชี้5ประการว่าพระโพธิสัตว์จะจุติลงมาจากเทวโลกครับผมครับอันนี้ก็เป็นอาการทั่วไปของเทวดาด้วยนอกจากของพระองค์ในส่วนพระองค์แล้วนะครับมันไม่ออกอ้าวต่อได้ครับลำดับนั้นพระบรมโพธิสัตว์ยังไม่ได้รับอาราธนาของเหล่าเทวดาแต่ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกกนะ5ประการครับคือทำไมไม่มีเสียงอาจารย์เออเป็นไงมันแปลกแปลกก็ยังไม่มีเสียงเอาไม่เป็นไรเอ๊ะแปลกเนาะทำไมมันเสียงดับเลยปกติเสียงมันต้องออกไงไม่เชื่อเลยหลังจากมากดกันใหม่เงียบเลยเปิดแล้วมันต้องออกไอ้เสียงเดี๋ยวขอดูอีกนิดไม่มีเสียงอ่ะมันคืออันลำโพงของอาจารย์ไม่ได้เปิดครับครับโอเคครับได้ก็ถือว่ามีเสียงครับเออบัญญัติมหาวิโลกกนะ5ประการครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องขีดเอาไว้ก็คือปัญจวิโลกนะครับวิโลกนะก็คือการแสดงออกมา5ประการครับสิ่งที่แสดงออกนะฮะปัญจวิโลกนะโอ้ยากเหมือนกันครับผมแต่ว่าต้องค่อยๆท่องครับเวลาบินบาทจากนี้ถึงตลาดน่าจะได้ได้อยู่ครับปัญจวิโลกนะวิโลกนะก็แปลว่าการเห็นการดูทั้ง5ประการที่ทำให้คนเห็นเทวดาสังเกตมันคนใกล้ตายอย่างนั้นครับผมครับเพราะนั้นจุติก็แปลว่าตายเทวดากำลังจะตายคือกำลังจะจุติครับเอาต่อก็หนึ่งการพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเฉพาะในการที่มนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง 100,000 ปีครับโอ้2ทวีปในทวีปทั้ง4จะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปทั้งนั้นเท่านั้นครับโอ้3ประเทศจะอุบัติขึ้นเฉพาะในมัชชิมะประเทศเท่านั้นแปลว่าภาคกลางครับมัชชิมะที่เจริญครับถ้าปัจจันตานี่ชนบททางไกลครับ4ตระสกุลในระหว่างสกุลกษัตริย์กับสกุลพราหมณ์ในการใดชาวโลกยกย่องสกุลใดว่าสูงสุดก็จะอุบัติในสกุลนั้นไปตามสมมติสัจจะครับผมครับ5มารดาธรรมดาสตรีที่จะเป็นพุทธมารดานั้นตั้งแต่เกิดมารักษาเบญจศีลเป็นประจำและบำเพ็ญบารมีมาถึงแสนกับครับมารดาสงไขกรรมไรแสนกับครับนั่นคือมารดาครับที่ตรงนี้ปัญจมหาวิโลกนะครับผมสถานที่ที่จะไปเกิดมารดาอายุใช่ไหมครับครับมารดาอายุทวีปประเทศครับวรรณะครับวรรณะก็พอใช้ได้ลองค่อยๆ คิดไปครับลองทำในใจว่าจะไปเกิดที่ไหนครับก็เป็นประเทศครับผมสถานที่เกิดต้องเจริญนะเกิดตระกูลไหนครับผมก็ถามปัญหาต่อไปเป็นตระกูลพราหมณ์หรือกษัตริย์ครับโดยสมมุติเช่นนั้นแล้วก็จ
จะต้องมีอายุระหว่างเท่าไหร่100ถึง 100,000 ปีถึง 100,000 ปีครับแล้วก็มารดาต้องบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยหรือเปล่าครับใช่ครับครับก็ถือว่าสิ่งที่จะต้องพิจารณามีทั้ง2ประการมาแล้วครับผมแต่เราจะต้องได้สับพวกนี้ครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถามเราทั้ง5ข้อแต่เขาถามว่าเรียกว่าอะไรก็ได้ครับผมครับครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเท้ามหาพรหมทั้งหลายในชั้นสุทธาวาสทั้ง5คืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิฐาลงมาเที่ยวโฆษณาทั่วหมื่นโลกธาตุเอาอีกสักรอบเอาอีกสักรอบเนี่ยชั้นเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมทั้งหลายในชั้นสุทธาวาสสุทธาวาสนะมหาพรหมจะอยู่ชั้นสุทธาวาสสุทธาวาสมี5ชั้นด้วยกันคือครับชั้นอวิหาครับชั้นอัตตปาชั้นสุทัสสาครับชั้นสุทัสสีครับและชั้นอากนิฐาอากนิฐพรหมครับผมอันนี้ชั้นก็กลายว่าเหมือนรถนอนครับกับชั้นล่างแต่ว่ามันอยู่ตู้เดียวกันใช่คือชั้นในกระบวนเดียวกันชั้นสุทธาวาสครับครับผมชั้นสุทธาวาสที่มันโบกี้ครับครับแล้วก็ห้าช่องที่ซอยเป็นความละเอียดนิดหน่อยครับผมครับนี่ว่าวางภูมินักธรรมชั้นเอกแล้วเนี่ยต่อไปนี้อีกแสนปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกถ้าผู้ใดปรารถนาจะพบเห็นจงบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาและบำเพ็ญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมก็พุทธโกลาหลนั้นเป็นโกลาหลข้อหนึ่งในโกลาหลทั้ง5เหตุที่ทำให้พรหมโลกเกิดโกลาหลคือตอนนี้พูดถึงความโกลาหลอีก5เอาลำดู1พุทธโกลาหลเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ 100,000 ปีครับ2กัปปะโกลาหลเกิดก่อนกัปพินาศ 10,000 ปีอ้อ3จักกัวัตติโลกาหลจักกัวัตติโกลาหลเกิดก่อนพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติ100ปีสี่มงคลโกลาหลเกิดก่อนพระพุทธองค์แสดงมงคล12ปีห้าโมเนยะโกลาหลเกิดก่อนคนทูลถามถึงโมเนยะปฏิบัติ7ปีครั้นทรงพิจารณาเห็นบริบูรณ์จึงรับอาราธนาแล้วจุติลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระนางสิริมหามายาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธตนะในกรุงกบิลพัสดุ์มหานครโกลาหลคำนี้ไม่ได้แปลว่าวุ่นวายครับผมแบบที่เครื่องบินจะตกแล้วคนโวยวายหรืออะไรเนี่ยครับผมแต่น่าจะแสดงถึงตัวนิมิตก่อนเกิดครับสิ่งที่เกิดก่อนเกิดเช่นแสนปีก่อนพุทธองค์แล้วก็ทำให้คนเนี่ยแสนปีนั้นมีโอกาสอธิษฐานได้ครับที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยครับจนกระทั่งสุดท้ายผู้ที่จะบรรลุเป็นโมเนยะปฏิบัติ7ปีครับครับประวัติชมพูทวีปและประชาชนชมพูทวีปหรือดินแดนประเทศอินเดียในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในทิศพายัพทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับเป็นประเทศที่เจริญสมบูรณ์กว่าประเทศอื่นๆมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองอาณาเขตเป็นสัดส่วนไม่ได้รวมอยู่ในความปกครองของอันเดียวกันเช่นแคว้นโกศลและแคว้นมคธเป็นต้นล้วนเป็นเอกราชด้วยกันทั้งสิ้นชมพูทวีปนั้นแบ่งเรียกชื่อเป็น2ส่วนส่วนที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางเรียกว่ามัชฌิมประเทศรหรือมัธยมประเทศมัธยมประเทศมัชฌิมประเทศมัชฌิมประเทศครับครับส่วนที่ตั้งอยู่ภายนอกขอบเขตเรียกว่าปัจจันตประเทศคือชนบทนะครับครับชนบทครับก็แปลอย่างนั้นครับปัจจันตะครับก็เหมือนที่จะแสดงถึงว่าเมืองหลวงหรือว่าเมืองครับเมืองและชนบทครับปัจจุบันนี้ภาษาสังคมวิทยาเนี่ย
คาเออบันไดเซชันนี่เป็นเมืองครับเออรูรัลก็เป็นชนบทครับเรียกว่าท้องถิ่นครับความเชื่อของคนในสมัยในยุคนั้นครับมัชชิมประเทศหรือเขตท่ามกลางนั้นเป็นที่นิยมของคนในครั้งนั้นเพราะเป็นท่ามกลางเป็นที่ตั้งแห่งพระนครใหญ่ๆและเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์ผู้มีความรู้ครับคนในชมพูทวีปนั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้ารังเกียจกันด้วยเชื้อชาติและโคตรเป็นอย่างยิ่งครับส่วนทิฏฐิคือความเห็นของคนเหล่านั้นที่ประรบความตายความเกิดและสุขทุกข์ก็เป็นต่างๆกันแต่ย่นลงก็คงเป็นสองอย่างคือกลุ่มที่เชื่อว่ากลุ่มที่เชื่อถือศาสนาพราหมณ์และคนบางกลุ่มถือว่าตายแล้วเกิดบางกลุ่มที่ไม่ถืออย่างนั้นก็ถือว่าตายแล้วสูญในกลุ่มที่มีความเห็นต่างกันเป็นสองอย่างนั้นกลุ่มที่เห็นว่าตายแล้วเกิดบางกลุ่มเห็นว่าเกิดแล้วเป็นอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่จุติแปรผันต่อไปบางกลุ่มเห็นว่าเกิดแล้วจุติแปรผันได้ต่อไปส่วนมานะคือความถือตัวของคนเหล่านั้นแรงกล้าเป็นอย่างยิ่งคนเหล่านั้นถือหมู่และชาติโคตรของตนในหมู่คนที่เขานิยมว่าสูงเช่นหมู่อริยกะก็รังเกียจคนในหมู่ที่เขาไม่นิยมเช่นหมู่มิลักขะแม้ในหมู่เดียวกันคนมีชาติสูงเช่นกษัตริย์และพราหมณ์ก็รังเกียจคนที่มีชาติต่ำกว่าเช่นจันทานสูตรปุกกุสะแม้ในหมู่ที่มีชาติเดียวกันคนมีโคตรที่เขานับถือเช่นโคตมะโคตรก็รังเกียจคนที่มีโคตรที่เขาไม่นับถือเช่นภารชวาชโคตรภารทวาชโคตรครับภารทวาชโคตรครับโกศิยะโคตรมานะความถือตัวของคนเหล่านั้นเป็นอย่างนี้การสร้างเมืองกับบิณฑบาตเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับผมครับก็เป็นนั้นว่าสรุปง่ายๆสังคมครับผมของพุทธสังคมแบ่งออกเป็น4วรรณะใหญ่ครับตั้งแต่เป็นวรรณะพราหมณ์นี่ถ้านับตามคัมภีร์พระเวทเขาขึ้นไงครับพราหมณ์รามกษัตริย์แพทย์สูตรครับก็บอกว่าพราหมณ์มาจากปากกษัตริย์มาจากแขนครับแพทย์มาจากท้องสูตรมาจากหน้าแข้งครับที่ในวิชาสังคมวิทยาของอินเดียเขาอธิบายเพิ่มเติมตีความว่าการกล่าวอย่างนั้นของคัมภีร์พระเวทมันเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเพราะว่าที่ว่าพราหมณ์เกิดจากปากนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าวรรณะพราหมณ์นั้นน่ะสอนพระเวทสอนวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็อยู่ในพระเวทบทจะลุกขึ้นเช้าหันหน้าไปทางไหนล้างหน้ายังไงเป็นข้อปฏิบัติคล้ายๆของอิสลามนี่เองถ้าพูดถึงนั้นเวทะเพราะนั้นต้องผ่านการสอนโดยพราหมณ์หน้าที่ของพราหมณ์คือใช้ปากครับต่อไปกษัตริย์ที่ว่าเกิดทางแขนหน้าที่กษัตริย์ก็คือป้องกันครับสู้รบดูแลแว่นแคว้นของตนครับส่วนวัยสยะเนี่ยเขาเรียกภาษาโนนวัยสยะเวสสะภาษาบาลีว่าเวสสะครับสันนิษฐานว่าวัยสยะก็หมายถึงว่าพวกพ่อค้าวานิชนักธุรกิจ business person ครับก็จะดูแลปากท้องฉะนั้นเรียกว่าเกิดมาจากช่องท้องครับแต่ว่าสัญลักษณ์ที่ตีความคือว่าดูแลเศรษฐกิจครับผมแล้วก็พระสูตรครับสูตรมันก็ว่าฝ่ายกรรมกรทั่วไปครับทำงานแบกหามทั้งหลายครับทีนี้พวกปุกกุศะนี่พวกเผาศพครับพวกสัปปะเหร่อครับก็ถือว่าจะถูกรังเกียจว่าลงต่ำไปอีกครับครับทีนี้พวกจันทานพวกจันทานนั้นหมายถึงว่าพวกที่คนต่างวรรณะไปแต่งงานกันเรียกกันว่าวรรณะจันทานครับได้เรียกว่าฝ่ายจันทานนั้นคัมภีร์พระเวทก็สะท้อนถึงหน้าที่
ของบุคคลในทางสังคมทีนี้ต่อมาพูดถึงทิฏฐิเมื่อกี้พูดถึงสังคมที่แบ่งชนชั้นไปตามไหนตามหน้าที่กันแล้วกันทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องทิฏฐิทิฏฐิคือว่าความเห็นความเห็นเกี่ยวกับชีวทัศน์ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เขาว่างั้นชีวทัศน์คือเกี่ยวกับชีวิตเห็นยังไง ชีวทัศน์ก็คือเห็นว่า ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญอันนี้มี2ประการด้วยกัน ตายแล้วเกิด1ตายแล้วสูญที่มันก็มีย่อยออกไปเช่นว่าเกิดเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้น ความหมายของเขาหรือว่าตายแล้วไม่มีการเกิดกันไปอีกแต่ว่าที่พราหมณ์เนี่ยเป็นเพียงทิฏฐิเดียวอีกเหมือนกันในบรรดาชื่อต่างๆมีมากมายบรรดาครูทั้งหกแต่ว่าของพราหมณ์นี่เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เป็นพรหมเดียวก็เรียกว่าอยู่ๆก็มีพระพรหมขึ้นมาเลยไม่มีที่มาที่ไปอันนี้ทฤษฎีของพระเจ้าสร้างโลกเนี่ย คือพระพรหมเกิดพวกขึ้นมาน่าเป็นพระพรหมแหละแล้วต่อจากนั้นก็เขาเรียกว่าใช้ขี้ใครในถูทิ้งออกมาก็จะกลายเป็นคนไปอาจจะให้ใครมาเกิดเท่าไหร่ก็มาจากชิ้นส่วนของพระพรหมเพราะฉะนั้นพระพรหมนั้นจึงเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์แล้วก็เป็นที่มาเกิดพรหมลิขิตนะครับครับพรหมลิขิตใช่พรหมลิขิตก็คือพรหมเป็นผู้ออกแบบครับเป็นผู้ drawing เป็นผู้ดีไซน์มาที่มาเกิดแล้วเนี่ยก็เนื่องจากมันเป็นลัทธิว่าทำยังไงจึงจะได้กลับไปหาพระพรหมอีกก็ถือว่าปลอดภัยครับผมตายแล้วก็กลับไปที่เดิมคือไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมครับผมนั่นก็คือเขาเรียกว่าปรมาตมันครับอาตมันแล้วก็ปรมาตมันครับที่หลุดออกมาเนี่ยเรียกว่าปรมาอาตมันแล้วพอกลับไปหาพระพรหมเรียกว่าปรมาตมันจึงมี3คำพรหมันตรงนี้พระพรหมและอาตมันก็คือบรรดาวิญญาณที่มาเกิดโซที่มาเกิดนี้แล้วพอปรมาตมันคือกลับไปหาพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวครับทีนี้มาตรงนี้ถ้าถามว่าของพุทธจะอยู่ในประเทศประเภทไหนคือถ้าพูดถึงทิฏฐิตรงนั้นเราตอบกว้างก่อนก็ได้ว่ามีทั้งตายแล้วเกิดและตายและสูญครับตายแล้วไม่เกิดพระพุทธเจ้าใช้คำว่าไม่เกิดนัตถิธานิปุณณภโวท่านใช้อย่างนั้นตายแล้วไม่เกิดทีนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยครับเอาจะจับว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานครับกรรมวิญญาณตัณหาพวกนี้เจตนาพวกนี้ครับถ้ายังอยู่ก็ถือว่าเกิดต่อไปครับเรียกว่าสังสารวัฏครับทีนี้ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไตรสิกขาก็จะยุติพระพุทธเจ้าใช้คำว่าไม่เกิดอีกครับผมนิพพานนะนิพพานครับใช้คำว่านัตถิธานิปุณณภโวครับถ้าในอนัตตลักขณสูตรก็จะตรัสอย่างนั้นปุณณภโวก็คือพบไม่มีอีกครับเพราะฉะนั้นคำนี้ฉะนั้นนิพพานก็คือนัตถิธานิปุณณภโวพระอรหันต์ห้ารูปที่บรรลุธรรมก็นัตถิธานิปุณณภโวแล้วท่านก็เข้าใจด้วยตัวท่านเองว่าสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วครับพบหมดแล้วฉะนั้นถ้าถามว่าของเราตอบยังไงก็คือตอบแบบนี้สำหรับทิฏฐิในช่วงนั้นของเราก็หนึ่งทิฏฐิเหมือนกันเป็นได้ทั้งเกิดและไม่เกิดแล้วแต่เหตุปัจจัยถูกต้องครับ perfect เลยครับผมครับไปต่อการสร้างเมืองกับบิณฑพัตและตั้งศากยวงศ์พระเจ้าโอกากราชทรงดำรงราชสมบัติในพระมหานครแห่งหนึ่งพระองค์มีพระราชบุตร4พระองค์พระราชบุตรี5พระองค์ซึ่งประสูติจากพระครรภ์พระมเหสีที่เป็นพระราชภคินีของพระองค์ครั้น
ถ้าแปลศัพท์ก็หมายความว่าเมียเมียได้พี่สาวเป็นเมียครับครับถ้าเป็นภาษาธรรมดาของเราเองครับครับเชษฐะภาคินีก็คือพี่สาวเอาต่อไปครับครั้นพระมเหสีนั้นที่วงคตแล้วพระเจ้าโอกากราชได้พระมเหสีใหม่พระมเหสีใหม่นั้นประสูติพระราชบุตรพระองค์หนึ่งพระเจ้าโอกากราชทรงพระปราโมทพลังพระราชทานพรให้พระนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์นางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระองค์พระเจ้าโอกากราชตรัสห้ามหากจะไม่พระราชทานก็จะเสียสัตว์จึงจัดสั่งพระราชกุมารพระราชบุตร4พระองค์ซึ่งประสูติจากพระครรภ์ของพระมเหสีเก่าให้พาพระคินีซึ่งร่วมพระมารดาเดียวกันทั้ง5พระองค์นั้นไปสร้างพระนครอยู่ใหม่พระราชบุตรทั้ง4พระองค์นั้นก็ถวายบังคมลาพาพระภคินี5พระองค์นั้นยกจตุรงคเสนาออกจากพระนครไปสร้างพระนครใกล้เขาหิมวันซึ่งเป็นภายในมัชฌิมประเทศหิมวันตะหิมวันตะนี่ก็แปลว่าป่าหิมพานต์นั่นเองครับแปลว่าวันโตๆก็กระดันแล้วก็อ่านว่าหิมวันครับผมในที่อยู่แห่งกบิลในที่อยู่แห่งกบิลลดาบทจึงให้นามพระนครที่สร้างใหม่ให้ต้องกับที่อยู่ของกบิลดาบทนั้นว่ากบิลพัทครับอันนี้ก็ไปสร้างเมืองใหม่ครับลำดับพระนิดที่นี้ตรงนี้อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งครับผมที่ว่าน้องชายไปแต่งงานกับพี่สาวตรงนี้ก็คือเขารักษาเลือดครับผมไม่ให้ปะปนกับคนอื่นก็จะแต่งงานกันเรื่อยไปจะไม่ข้ามนอกจากว่าจะได้พบวรรณกษัตริย์ที่มีความเท่าเทียมครับนอกจากนั้นเขาเรียกว่าอนุวรรณยังซอยออกไปอีกเช่นกษัตริย์ขอกษัตริย์ง้าวกษัตริย์เดินเท้ากษัตริย์ขี่ช้างเนี่ยก็ยังซอยเข้าไปอีกครับเขาเรียกว่าอนุวรรณนะช่วงที่ผมไปเรียนหนังสือประมาณนัก30กว่าปีที่แล้วเขาบอกอินเดียมีวรรณะทั้งหมด 3,000 กว่าวรรณะคือซอยไปซอยซอยว่าอาชีพพ่อค้าค้าอะไรข้าวหอมค้ากระเทียมทำบ้านขายก็แต่ละฝ่ายจะแต่งงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับความหมายตรงนี้ฉะนั้นถ้าปีมาโวโน้นก็หมายความว่าก็แต่งกับพี่กับน้องง่ายๆครับผมครับครับขั้นการสถาปนาพระนครเสร็จแล้วอัมมาทั้งหลายปรึกษากันคิดจะทำอาวาหะวิวาหะแก่พระราชบุตรทั้ง4แต่พระองค์ทรงเกรงว่าถ้าจะทำอาวาหะวิวาหะด้วยสตรีอื่นจากพระภักขินีของพระองค์พระโอรสพระธิดาที่ประสูติในภายหลังจะไม่บริสุทธิ์ทางขวายพระมารดาจะมีพระชาติเจือคละกันจึงแสดงพระอัจฉริยะใคร่จะทำอาวาหะวิวาหะด้วยพระภักขินีของพระองค์เองอัมมาตย์ทั้งหลายก็อนุมัติตามพระราชบุตรทั้ง4นั้นจึงทรงทำอาวาหะวิวาหะกับพระภักขินีเป็นคู่ตั้งสากยวงศ์สืบมาครับอันนี้ก็ต่อมาก็แต่งงานกับน้องสาวครับขับว่ากันไปเป็นคู่พระรักษาเลือดครับผมไม่ให้คละกันแล้วก็คำว่าอาวาหะกับวิวาหะก็ต่างกันนิดหนึ่งถ้าเป็นวิวาก็ผู้ชายไปขอผู้หญิงถ้าว่าอาวาหะผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อยู่แล้วก็ค่อนข้างจะปวดหัวมากถ้าใครมีลูกสาวเยอะเพราะว่าต้องไปขอผู้ชายมาเป็นสามีครับผมแล้วก็เขาก็โกงราคาได้บางทีเป็นแสนเป็นแสนรูปีอะไรนี่หนักใจอยู่เหมือนกันบางบ้านเนี่ยพร้อมกับผูกคอตายสมัยผมไปอยู่นะครับผมห้าสาวพากันผูกคอตายสงสารพ่อแม่ไม่มีเงินค่าสินสอดหรือว่าอาวาหะค่าดาวรี่ก็ได้ครับแต่ผมได้ความรู้มาว่าเหมือนกับผู้หญิงมาขอซื้อผู้ชายครับเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยจะต้องอยู่กับเขาตลอดไปก็ว่าอย่างนั้นไม่ทำอะไรเลยผู้ชายเป็นฝ่ายทำงานก็ว่าอย่างนั้นครับครับภายหลังมีพระราชมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์กับพระเจ้าแห่งเทวทหะครับ
ได้ทำปฏิพัทธ์ก็หมายความว่าติดอกติดใจ fall in love ครับครับได้ทำวาหะวิวาหะด้วยกันแล้วตั้งโกริยะวงสืบมาอ๋อนี่สักยะตั้งแล้วครับตั้งโกริยะวงกบิลพัทธ์กบิลพัทธ์ตั้งเรียบร้อยครับผมแต่งงานกัน4คู่ผ่านไปกษัตริย์2พระองค์2พระวงศ์นั้นจึงนับว่าเป็นพระญาติเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่การนั้นก็เดี๋ยวถอยอีกครั้งหนึ่งคือหมายถึงว่าเมืองเป็นปฏิพัทธ์กับใครนะเดี๋ยวถอยมาหน่อยพี่สาวครับพี่สาวซึ่งเหลืออยู่คนหนึ่งพระเชษฐภคินีที่เหลืออยู่ครับอ๋อก็ไปแต่งงานกับเจ้าเมืองเทวทหะครับเทวทหะครับครับเอาต่อเข้าใจแล้วกษัตริย์ในวงสากยะได้เป็นใหญ่ปกครองสักกะชนบทดำรงวงสืบมาโดยลำดับจนถึงพระเจ้าชยเสนะพระองค์มีพระราชบุตรพระราชบุตรีที่ปรากฏพระนาม2พระองค์คือพระราชบุตรมีพระนามว่าสีหะหนุครับพระราชบุตรีมีพระนามว่ายะโสธราครับครั้นพระเจ้าชยเสนะที่วงคตแล้วสีหะหนุราชกุมารได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์พระเจ้าสีหหนุมีพระมเหสีพระนามว่ากัญจนาครับซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะมีพระราชบุตรพระราชบุตรีประสูติแต่พระมเหสีนั้นรวม7พระองค์คือพระราชบุตร5พระองค์ได้แก่สุทโธทนะสุโคธนะมิโตธนะโทโตธนะและคะนิโตธนะครับพระราชบุตรี2พระองค์ได้แก่ปะมิตาและอมิตาครับนี่ก็เริ่มฉายแววมาถึงพ่อพระพุทธเจ้าแล้วครับส่วนพระนางยะโสธราซึ่งเป็นพระราชบุตรีของพระเจ้าชยเสนะนั้นได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะครับมีพระราชบุตรพระราชบุตรีรวม4พระองค์คือพระราชบุตร2พระองค์คือสุปปพุทธะและทันทปาณิทันดปาณิครับพระราชบุตรี2พระองค์ได้แก่มายาและประชาบดีนี่เจอแล้วพระพุทธเจ้าขีดได้เลยครับผมอีกอย่างหนึ่งเรียกโคตมีครับเมื่อสุทโธทนะราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัย ควรจะมีพระมเหสีได้แล้วพระเจ้าสีหหนุจึงได้ส่งพราหมณ์8คนไปสู่ขอพระนางสิริมหามายาพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะกับพระนางยะโสธราแห่งเมืองเทวทหะผู้เป็นเบญจกัลยาณีประกอบด้วยความงาม5ประการนี่ตรงนี้คือเบญจกัลยาณีครับ1เกศกัลยาณังผมงาม2ชวิกัลยาณังผิวงาม3มังสะกัลยาณังเนื้องาม4อัฐิกัลยาณังฟันงามกระดูกงามวยกัลยาณังวัยงามพระเจ้าอัญชนะจึงทรงยกให้เพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุโธชนะครั้นได้สุภวาระฤกษ์เจ้าเมืองทั้งสองก็ได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลแก่พระราชบุตรและพระราชบุตรีที่เมืองเทวทหะแล้วเสด็จกลับมาอยู่เมืองกบิลพัทพระเจ้าสุโธชนะได้ครองราชสมบัติสืบมาอันนี้ก็คือที่จริงเป็นวิวาครับผมเพราะว่าพระเจ้าสุทนะไปขอไปแต่งงานที่มายาเนี่ยไปฝั่งโน้นไปแต่งงานที่กรุงเทวทหะครับครับไปขอจากกรุงเทวทหะก็เอาแค่นี้ก่อนตั้งบ้านตั้งเมืองหลายประเด็นครับผมก็ต้องไปทบทวนเพราะว่าการเรียนประวัติศาสตร์นี่ถ้าจำได้บ้างก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่ต้องปวดหัวค่อยเปิดตำราได้ข้าวโครงก็ได้ก่อนครับไปได้ข้าวโครงก็ได้ครับผมเพ
วางผังได้ตามสมควรครับอย่างน้อยของพระพุทธเจ้าก็จำแค่ปู่สีหนุก็ได้ครับครับปู่สีหนุครับครับตรงนั้นก็ได้แล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็กรุงเทวทัตครับมาจากการแต่งงานกันตั้งแต่ตั้งราชวงศ์ครับผมแล้วก็สืบทอดกันมาทั้งรักทั้งชังบางคราวก็ฆ่ากันบ้าง รบกันบ้างจนพระพุทธเจ้าต้องไปหย่าศึกบ่อยๆครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะปิดคลาสกันแค่นี้นะครับครับผมไว้แป๊บก่อนนะครับได้ครับสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสาธุอายุวันโนสุขังพลังดีเรียนพุทธประวัติสนุก